ใหม่ไส้กรอกเบทาโกรเนื้อเน้นๆอร่อยเต็มคำสวัสดีครับจับทุกคอมเมนต์เมาให้มันในรายการเมนแอนเมาเอ๊ะวันนี้หายไปหนึ่งคนเนี่ยเนาะฮะเขาไปทำอะไรดีๆให้กับช่องเราอ๋อไปถ่ายละครเรื่องแหวนดอกไม้ครับผมเป็นอะไรนะเป็นเมียรับของเฮียพุทธอ๋อเฮียพุทธในเรื่องเป็นเมียจริงกับเขาไม่ได้หรอกคนเนี้ยก็ต้องรับเอาว่าในเรื่องรู้สึกว่าเป็นเลขาอ๋อเหรอเออเป็นเลขาเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้เรื่องนี้เขาถ่ายทำเสร็จแล้วก็มีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวมารายงานให้ทราบหรือไม่ก็ถามจากพี่บุกี้เลยได้เดี๋ยวว่ากันตามนั้นแต่วันนี้เนี่ยนะต้องบอกตั้งแต่เริ่มรายการเลยนะครับวันนี้เราจะได้ต้อนรับนะฮะนักร้องอีกหนึ่งคนครับดีมากน้องดิโอรุณพงษ์มาปล่อยซิงเกิลใหม่นะครับมาพร้อมกับเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะความสุขบนความทุกข์ของตัวเองของตัวเองคำนี้คือความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นแต่เนี้ยของตัวเองหมดเลยทั้งความสุขทั้งความทุกข์ของตัวเองอยู่กับตัวเองหมดเลยเราก็เลยเอามันตั้งเป็นท็อปิกดีกว่าเนาะครับผมเพราะว่าประเด็นนี้น่าสนใจอยู่ไม่น้อยครับผมความอะไรนะคือเรื่องอะไรที่เป็นความสุขบนความทุกข์ของตัวเองของผมก็มีนะเมื่อกี้ก็พยายามนั่งนึกอยู่ว่าเอ๊ชีวิตนี้มีความทุกข์บนความสุขของตัวเองไหมเอ๊ะมีความสุขบนความทุกข์ของตัวเองไหมมันคำถามมันจะงงๆนิดนึงนะเออกลับไปกลับมาเราก็เลยบอกว่าเออชีวิตนี้ก็มีความสุขกับการกินกินอะไรก็อร่อยไปหมดกินความสุขแล้วความสุขข้าวเหนียวมะม่วงเนี้ยกินเอาปิ้งซูเนี้ยก็กินเยอะอร่อยมากแล้วความทุกข์ของมันคือความทุกข์ตามมาก็คือเอาพุงมันจะมาเรื่อยๆมันก็อ้วนมาเรื่อยดูหน้าผมกลมไปเรื่อยๆป่ะนี่ไงก็เรียกเป็นความทุกข์ไงอันนี้ตอนแรกมันเป็นความสุขพอกินเข้าไปปุ๊บเออมันก็เป็นความทุกข์แต่สำหรับผมนะฮะการมีแฟนอ้าวทำไมอ่ะแฟนก็มีความสุขสิตอนมีแฟนเนี่ยคบกันมีความสุขแต่พอเวลาไปช้อปปิ้งนี่สิครับทำไมกระเป๋าผมหายไปไหนก็อยากไปสายเปย์ดิเงินนี่หายหมดเลยมีคนเดียวไม่เท่าไหร่สองคนนะครับแทบขายบ้านขายรถเลยครับอาปามรู้สึกไมค์คุณไม่ค่อยได้ยินหรือเปล่าเอาละครับเดี๋ยวเผื่อไมค์ผมก็ได้ได้ยินไหมครับได้ยินต้องตะโกนนะอ้าวผมให้คุณออกไปเอาติดไมค์ก่อนเดินกันอย่างนี้เลยสดๆเลยนะอ้าวเพราะฉะนั้นท็อปิกอันนี้เนี่ยนะฮะความสุขบนความทุกข์ของตัวเองนะครับของคุณผู้ชมมีบ้างไหมส่งผ่านมานะฮะทาง IG ของเรานะครับ men and mouth underscore gmm 25เดี๋ยวมานั่งดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างมีเรื่องราวอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราดูซิว่ามันเป็นเรื่องราวเดียวกันกับที่ดิวอรุณพงษ์เนี่ยเขาร้องออกไหมครับผมอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะครับส่งเข้ามาแล้วกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยกว่านะครับมันมีบุคคลนึงนะฮะอ้างตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้กำกับหนังแล้วก็ล่อลวงนะฮะสาว15 16เนี่ยอายุไปทำอนาจารแล้วก็ข่มขืนนะครับครับซึ่งต้องบอกเลยว่าทำให้สมาคมนะครับผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเนี่ยต้องเสียหายแล้วก็ถูกมองในด้านลบเลยนะครับในภาพเราเห็นนะครับมีนี่ฮะนายกสมาคมก็ไปนะฮะคุณบิดทองดีคนกลางนั่นพี่พศอนนท์นะฮะคนขวานั่นก็พี่ก๊อฟนะฮะธันวาครับผมนะฮะซึ่งก็ทั้ง3ท่านเนี่ยฮะก็เลยต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันเลยทีเดียวนะฮะชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยนะฮะเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงเป็นยังไงซึ่งมันทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของคนในวงการโดยเฉพาะทางเรื่องของการพุ่มกับครับเอาจริงแล้วข่าวพวกนี้เราเคยได้ยินมาเยอะมันมีมาเยอะแล้วมันไม่ใช่แค่พุ่มกับนะมันมีทั้งเรื่องของพวกโมเดลลิ่งด้วยโมเดลลิ่งหนึ่งละแค่ทีมงานยังไปหลอกเข้ามาเลยครับหาทางลัดท่านนู่นนี่นั่นเอาไปเข้าไปถ่ายโป๊มันก็มีใช่แล้วฮะมีหลากหลายมากนะฮะแล้วทำยังไงดีเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆซ้อนๆแบบนี้เดี๋ยวดูซิว่าพวกเขาว่ากันยังไงกันบ้างนะอ่ะไปฟังพร้อมกันเลยครับครับการเข้าไปสืบข้อมูลแล้วก็มีคนแชร์ข้อมูลมาให้รวมทั้งปากบอกเล่ารวมทั้งสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็สืบทราบมาว่าคุณเอกอิสระยังไม่ใช่ผู้กำกับไม่ได้เป็นผู้กำกับนะครับไม่ได้ยังไม่เคยทำหนังไม่เคยทำละครไม่เคยทำอะไรทั้งสิ้นที่เป็นการกำกับเป็นแค่นักแสดงเป็นเอ็กซ์ต้าเป็นโมเดลลิ่งบ้างเป็นเปิดสอนการแสดงบ้างแล้วก็เป็นสตันแมนนะครับแต่ว่าบังเอิญอยากทำหนังเมื่ออยากทำหนังปุ๊บก็เลยใช้วิธีการคือเข้าไปขอเรียรายเงินนะจากมหาทุนที่มหาทุนแล้วหาทุนมาทำหนังโดยใช้กุศโลบายว่าหาเงินทำหนังเพื่อสร้างเจดีย์พอเปิดแคสติ้งปุ๊บนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาแคสตั้งใจจะแคสจริงๆหรือจริงๆแล้วเป็นอุบายเพื่อจะหลอกเด็กๆที่ไม่รู้อยู่ในเหล่านั้นไปทำไม่ดีไม่ร้ายตามข่าวภาพพจน์และภาพลักษณ์ของพวกเราเสื่อมเสียไปอย่างมากนะครับเพราะทุกคนก็จะมองว่าพุ่งกับคนนั้นในสมาคมหรือเปล่าพุ่งกับดังนักเป็นใครเขาทำอะไรมาแล้วเขาทำเรื่องอะไรทำไมปล่อยให้เขาทำตรงนี้ได้ยังไงทำไมสมาคมไม่สกรีนสมาคมไม่จัดการอะไรเพราะว่ามีข่าวแบบนี้บ่อยมากนะครับเกี่ยวกับการลองคนรุ่นไปแคสที่นู่นที่นี่นะครับยังไงก็ฝากบอก
ที่พี่สื่อมวลชนเป็นสื่อถึงผู้ปกครองเด็กๆด้วยนะครับว่ามันทักแคสกันจริงๆนะครับก็ต้องดูบริษัทนั้นด้วยว่ามันเป็นบริษัทใหญ่โตหรือเปล่านะครับไม่ใช่ไปแคสกันที่ทาวน์เฮาส์แถวๆคลอง6คลอง7อะไรอย่างนั้นบริษัททําหนังไม่เคยไปอยู่แถวนั้นนะครับเราจะไปแคสติ้งเราจะเป็นดาราเป็นนักแสดงเราก็ต้องหาข้อมูลของบริษัทที่จะรับทำงานก่อนหาข้อมูลของผู้กับหาความน่าเชื่อถือแน่นอนว่าเราเข้าใจว่าทุกคนน่ะก็อยากมีโอกาสเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงแต่เราจะเข้ามาเราก็ต้องดูความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยตอนนี้ทางกฎหมายก็ทั้งส่วนใหญ่ที่ถูกทางกฎหมายก็ดำเนินการทางกฎหมายไปแล้วแต่ว่าคนแบบนี้เราจะแบนนะเราจะไม่เข้าพาร์ทสมาคมด้วยแล้วก็คืออย่างคนแรกที่ทำก่อคดีที่ชลบุรีก็ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าก็หาจากองค์การก็ยังเห็นเขาแอบไปขอเงินในทุนบ้างได้บ้างอยู่แต่ก็ต้องหลบซ่อนเปลี่ยนชื่อไปหลายรอบมากนะซึ่งเขาก็ไม่มีความสุขแน่แต่เพราะเราก็ตามติดแล้วเราก็จะแชร์ข้อมูลต่างๆของเขาไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นการมาตรการลงโทษของทางสังคมนะครับแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่มีใครใช้ชื่อมาจากสมาคมผู้กับครับเป็นผู้กับในสมาคมยังไม่มีใครใช้แต่ถ้าใช้แบบผมเป็นผู้กับแต่มันฟ้องไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีกฎหมายคุ้มครองเริ่มมีคนทักขึ้นเยอะขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกว่าอยู่ชีวิตไม่ได้ซึ่งต่อไปนี้เราก็อาจจะมีการประสานงานไปทางครอบครัวของน้องเขาแล้วก็พูดคุยความเข้าใจกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อาจจะหาข้อมูลตรงนี้แล้วก็จะเรียกคนที่ถูกมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาให้ข้อมูลจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็ต้องมีการพูดคุยกันเป็นกลุ่มใหญ่ตอนนี้เรากำลังทำคู่มือแต่คู่มือไม่ได้เป็นเปเปอร์นะไม่ได้เป็นหนังสือเป็นอินโฟกราฟิกเหมือนสมัยนักพูดกันประวานบนน้ำประวานที่ทำเป็นกราฟิกการจะจัดทำโดยความคู่กับเพื่อเล่าข้อมูลในการรับเบื่อคนแบบนี้แล้วก็การอยากเข้าวงการต้องทำยังไงบ้างต้องดูกันดีๆครับผมดีใจนะฮะที่ทางสมาคมเนี่ยออกมาขึ้นไหวแล้วก็แถลงข่าวมันจะได้มีข่าวไงครับคนมันก็จะได้เข้ารับทราบแล้วก็รู้ข้อมูลว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นจริงๆแล้วก็บ่อยครั้งมากแต่เอาจริงมันก็ผมว่ามันยังมีหลายคนที่ถูกล่อลวงไปแล้วก็เหมือนไม่กล้ามาแจ้งตำรวจหรือว่าปิดข่าวไว้เพราะว่ากลัวตัวเองเสียหายอะไรเงี้ยแต่จริงๆเอาเรื่องแบบนี้มันต้องเช็คให้ดีนะครับว่าจริงๆอ่ะการจะเข้ามาในวงการเนี่ย1เราจะต้องไม่เสียตังค์เพราะว่ามันไม่มีแบบว่าน้องมาแคสโฆษณาต้องเสียตังค์ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเสียตังค์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งครับเรื่องที่หลอกไปทำอย่างอื่นอีกเนี่ยอันนี้ก็น่ากลัวอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะครับยังไงก็ติดต่อพี่ปาล์มก่อนเข้าวงการผ่านปาล์มได้ดีทุกคนครับ อันนี้หรือว่าจะน่ากลัวไปกว่าเดิมโอ้ยนะเอาดูดีๆหน่อยนะก็เตือนกันใครที่ทราบข่าวตรงนี้แล้วก็บอกต่อๆลูกหลานหน่อยก็ดีใช่แหละครับนะครับเป็นห่วงนะฮะครับผมไปกันต่อที่อีกหนึ่งสาวต้องบอกเลยว่าเป็นนักร้องสุดแนวนะฮะอย่างนดพนางยางกูลนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เธอหันมาทำดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์อย่างจริงจังแล้วนะฮะแล้วก็เดินสายนะครับไปร่วมเล่นดนตรีที่ต่างประเทศซะส่วนใหญ่เป็นพวกเทศกาลดนตรีอะไรเงี้ยหรอใช่แล้วฮะล่าสุดนะครับก็ไปร่วมกับเทศกาลดนตรีที่ฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันเลยนะฮะโอ้ยเก๋ลุคก็เปรี้ยวมากเลยนะเปลี่ยนไปเยอะเลยฮะแต่จริงการที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยอดเป็นห่วงเรื่องการเดินทางไม่ได้นั่นเองครับครับเดี๋ยวเราต้องไปอัปเดตเรื่องนี้หน่อยครับผมส่วนอีกเรื่องที่ผมจะอัปเดตของน้องนดก็คือผมก็ยังจิ้นน้องนดกับคริสาอยู่เอาไหมเอาจริงคู่นี้ก็เริ่มห่างหายแล้วมันก็ยังมีภาพคู่กันอยู่ไงแล้วสรุปแล้วยังไงกันได้ความสัมพันธ์มันเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าล่าสุดก็เห็นไปเที่ยวทะเลด้วยกันแล้วก็ยังมีภาพหวานๆออกมาอยู่บ้างก็ยังจิ้นกันอยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นไปเจอตัวน้องนดก็ต้องถามเรื่องนี้ครับส่วนอีกเรื่องนึงไหนๆก็เจอแล้วขอย้อนอดีตหน่อยหาใครหาวนี่ไงลุงพีเอาพีทเขาก็มีแฟนใหม่ก็นี่ไงก็ต้องถามว่าตอนนี้เขาหวานมากหวานทะลุ IG โอ้โหกับเพชรเสียกูดถามว่ารู้สึกอะไรไหมเหรอว่าเป็นไงบ้างเห็นคู่นี้เขาเป็นยังไงถามนิดนึงแล้วงานดูว่าความรู้สึกมันดีขึ้นบ้างหรือยังอะไรอย่างนี้ไงในฐานะอดีตคนรักครับเห็นเขาหวานแบบนี้รู้สึกจริงๆก็ไม่อยากถามนะแต่ที่นักข่าวถามแล้วไงก็ต้องนิดนึงแหละเราก็อยากรู้ด้วยแหละเอาไปฟังกันครับเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องหยุดได้แล้วพี่น้องกันชอบผู้ชายก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันมากค่ะภาพที่เราเห็นก็คือเรื่องของงานก็ไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วเขาจะตามเราไปที่ต่างประเทศด้วยไม่ไปเขาก็มีงานของเขาค่ะเซ็กซี่มันว่าแหละคุณผู้ชมว่าเซ็กซี่อะไรเงี้ยอ๋อเราก็โตขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นสาวแล้วเราสบายดีแล้วเราก็แฮปปี้กับเขามากเรารู้สึกว่าเอ้ยสองคนนี้น่ารักมากดูเข้ากันดีใช่คุยค่ะคุยเรื่อยๆปกติเป็นเพื่อนกันก็ยังคุยกันอยู่ก็เป็นคุยเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนกัน
ปกติไม่ด้วยกันได้ดีเนาะใช่ไม่เห็นจำเป็นจะต้องทะเลาะหรือเกลียดกันเลยเออจริงไม่จีนเลยเพราะว่าเราแฮปปี้กับชีวิตเราตอนนี้เราทำตามความฝันตัวเองอยู่แล้วมันก็เหมือนแบบมันเริ่มความฝันมันเริ่มเป็นจริงเรื่อยๆค่ะเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับชีวิตตรงนี้มากอะเออเคลียร์ชัดนะทั้งเรื่องของคาริสาก่อนครับผมหยุดถามเรื่องนี้ได้แล้วเป็นพี่น้องกันเจ้าผู้ชายค่ะเอาให้ชัดเจนแล้วนะส่วนเรื่องของพีทยังไงนะก็ตอนนี้ก็มีความสุขดีแล้ว อย่าถามได้ไหมนักข่าวก็จี้ถามแล้วไม่จี้บ้างเหรอเอาจริงตอนนั้นน่ะที่ว่าเขาเพิ่งเลิกกันใหม่ๆอ่ะโอ้นี่นะสัมภาษณ์โอ้คนน้ำตาคอไปเนาะแต่อันนี้เขาดูสดใสและเข้มแข็งขึ้นเยอะเลยนะฮะผมว่าเวลามันช่วยได้ไงเรื่องแบบนี้เวลามันช่วยได้ก็ขอให้เจอคนใหม่ไวๆตามแอบดูอยู่ว่าจะเป็นใครไม่แน่อาจจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะเพราะว่าเขาไปบ่อยแล้วไปบ่อยก็ไม่แน่แต่ประเทศไหนนี่สิเดี๋ยวตามดูอีกทีนึงเยอรมันฝรั่งเศสเลยไฮโซไปเลยนะฮะไปกันที่อีกหนึ่งสาวดีกว่าเรื่องของจิ๋วปิยนุชใครรู้เปล่านิ้วจิ๋วไงนี่แหละคุณจิ๋วนะฮะหลังๆมานี่ก็เดินสายทำงานหนักมากครับผมแต่ว่าหวานใจนะฮะคุณเอียงคุณเอียงทวีสินเนี่ยนะที่เป็นเจ้าของค่ายมวยป่ะครับผมก็ยังมีภาพหวานๆโมเมนต์หวานๆออกมาให้ดูกันแบบนี้บ้างเออนะฮะเราก็ไปตามถามหน่อยเนาะครับผมล่าสุดนะครับฝ่ายชายก็ได้ลงรูปคู่นะครับพร้อมแคปชั่นว่าครบรอบ6ปีของการที่คบกันมานะครับก็ไม่โอ้เร็วมากเร็วเนาะเอาจริงผมก็เพิ่งรู้ข่าวว่าทั้งคู่คบกันนะเออเอาเหรอว่านานแล้วแต่ว่าเออนานถึง6ปีแล้วเออก็เร็วมากเหมือนกันเออนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโมเมนต์พิเศษขอแต่งงานอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปอัปเดตจากปากเจ้าตัวเลยครับปีนี้ไม่มีอะไรค่ะก็แบบแค่แบบข้อความก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยน่ารักดีค่ะอยากมาแซวว่าเอ๊ะจะแต่งงานกันหรือยังค่ะเห็นมีคนแซวไหมคะมีคนแซวก็ส่วนหนึ่งอาจจะแบบว่าทุกคนแบบเห็นเพื่อนอะไรอย่างนี้แต่ตัวเราเองเราก็บอกทุกครั้งว่าเรายังไม่มีแพลนว่าแบบจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะยังไม่เคยคุยค่ะยังว่าไงบ้างคะจิ๋วไม่เคยถามไม่เคยคุยค่ะใช่จิ๋วก็ยังสนุกกับงานอยู่แล้วก็ไม่ได้แบบเร่งรัดให้เขารู้สึกว่าเราแบบอะไรยังไงอย่างเงี้ยเพราะเราก็ชัดเจนในมุมการทำงานของเราค่ะคิดอยากให้ชุดเจ้าสาวเลยยังอย่าบิ้วสิเดี๋ยวกลับไปนอนฝันแล้วพี่ยังไม่มีคุยนี่แล้วอะไรให้เรายังค่ะตอนนี้เหมือนกับต่างคนก็ต่างแบบทำงานของตัวเองให้แข็งแรงอย่างนี้ดีกว่าเพราะจิ๋วว่ามันก็เป็นพาร์ทของใครของมันที่แบบก็ต้องทำตัวเองให้มันมั่นคงอ่ะเพราะอย่างของเราเองงานของเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงในแบบไม่รู้ว่าอนาคตอะไรยังไงแล้วก็เตรียมสำรองพื้นที่ของเราให้ดีก่อนนะคะรอยเขามากกว่านี้นะต่างคนต่างทำงานหนักเนาะครับแต่ถามว่าเรื่องแพลนแต่งงานยังไม่มีแต่ในใจผมนะผมคิดเล่นๆผมอยากให้แบบทั้งนิวทั้งจิ๋วเนี่ยแต่งงานคู่กันเลยไงอ๋อพี่เป๊กเขาก็ขอไปแล้วไงฝั่งนี้ก็อยากลุ้นให้ขอพอมีงานแต่งปุ๊บแต่งคู่เลยไหมเออแล้วก็มาแบทเทิลกันทั้งคู่เลยอ่ะแบทเทิลหมายความว่าไงลองแบทเทิลหมายถึงลองแบทเทิลเวลาที่เขาเจอกันไงโอเคถ้ามีงานแต่งคู่ดีก็ดีนะคู่นี้เออแล้วลุ้นอยู่นะฮะครับผมก็เดี๋ยวติดตามข่าวคราวกันต่อไปไปดูท็อปิกของเราหน่อยครัชครับผมนะฮะเรื่องอะไรที่เป็นความสุขบนความทุกข์ของตัวเองคนตัวเองใช่ไหมอ่าฮะการดูไลฟ์ผลิตทุกคืนที่ไปเล่นคอนดูความอ้อยคว่ำแต่ที่ได้กลับมาคือเป็นแพนด้าผลิตก็คือเป๊กผลิตนั่นแหละก็คือแอบดูผลิตนะฮะเสร็จแล้วทีนี้มันก็ดึกไงดึกนอนดึกทุกวันนี่คือความทุกข์มีความสุขที่ได้เห็นผลิตนะฮะนะฮะมีอะไรมีความสุขกับการช้อปปิ้งบนการหาตังมาซื้อมันนี่แหละยังไงอ่ะก็หาตังค์หาตังค์มีความสุขที่ได้ของแต่พอได้ตอนหาตังค์เนี่ยโอ้ยยากเหลือเกินการนอนแล้วฝันเห็นโอป้าฝันดีมากๆมากแบบว่ากำลังฟินๆแล้วมีเสียงแม่ตะโกนมาว่าไม่ตื่นมึงตายทำลายความฝันแล้วมากเลยนะโอ้โหอันนี้เป็นอะไรนะเป็นความทุกข์เป็นความทุกข์ของตัวเองแต่เป็นความสุขแบบปลอมๆนะเพราะว่ามันเป็นความฝันไงดูอันนี้หน่อยดูอันนี้หน่อยก็การที่เรายอมให้คุณสามีเนี่ยไปอยู่กับผู้หญิงอื่นอย่างน่าตื่นน่าชื่นตาบานโดยที่ไม่ไปตามตบคุณผู้หญิงคนนั้นให้ทะเลาะกันกับคุณสามีจนบ้านแตกโอ้โหนี่เรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้น่าจะชีวิตจริงแหละเผลอๆอาจจะเป็นอยู่ตอนนี้ด้วยพุทธาอันนี้ก็แบบเห็นใจนะอันนี้เราไม่กล้าอธิบายต่อเลยปล่อยเลิกเลยไหมอย่างนี้เลิกเถอะถ้าอย่างนี้เลิกเถอะอ่ะความสุขคือการคิดว่าเรียนครั้งนี้ต้องได้4ความทุกข์บนความสุขก็คือ
ความขี้เกียจอ่านหนังสือเอ๊ะการขี้เกียจนี่คืออะไรความขี้เกียจนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาความสุขนะจริงๆแล้วมีความสุขนะการขี้เกียจเนี่ยไม่พักไงอายุสองวันได้อีกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูเรื่องของหมอฤทธิ์บ้างดีกว่าครับผมเขาบอกว่ากล้าสุดนะฮะขึ้นแท่นเป็นคุณหมอสุดแซ่บแล้วนะฮะแซ่บยังไงอ่ะช่วงหน้าครับครับหมอฤทธิ์แซ่บยังไงสูตรใหม่ไส้กรอกเบทาโกรเนื้อเน้นๆอร่อยเต็มคำกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเม็ดแอนด์เมาส์นะครับครับชอบกับจีบก็ชอบกับจีบเลยสิเชื่อเชื่อเตรียมกันมาได้แค่นี้อยากจะเต้นตามน้องฤทธิ์จังเลยครับผมโอ้ยแต่เขาบอกว่าฤทธิ์กำลังแซ่บแซ่บยังไงเดี๋ยวต้องมาว่ากันหน่อยแล้วกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยที่เรารู้ข่าวมาคือน้องฤทธิ์เองเนี่ยก็เรียนจบแพทย์ใช่แล้วฮะนะฮะแล้วก็กลับมารับงานทางด้านการแสดงครั้งแรกนะฮะกับเลิฟซองเลิฟซีรีส์ชื่อตอนว่าโปรดส่งใครมารับฉันทีนี่แหละนะฮะบทบาทที่ได้รับครั้งนี้เนี่ยจะเป็นบทแบบหนุ่มขี้อายเออนะฮะก็ทำให้แฟนๆได้หายคิดถึงแน่ๆสำหรับการกลับมาแสดงครั้งนี้เนี่ยนะครับครับแล้วเรื่องของวงการการแพทย์ก็ไม่ได้ทิ้งอยู่แล้วเพราะเพิ่งเรียนจบต้องใช้ทุนแพทย์ครับผมเห็นบอกว่าย้ายจากขอนแก่นนะฮะมาใช้ทุนอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วก็ต้องถามหน่อยว่าเออปรับตัวเป็นยังไงกันบ้างครับผมนี่คือรูปนี้ลิดลงเหรอวันนี้หมอกลับแล้วนะไม่ต้องคิดถึงหมอนะอู้เป็นทำงานแล้วไงทำงานเป็นคุณหมอแล้วแบ่งเวลายังไงเนี่ยทำสองอย่างแบบนี้นะฮะครับแล้วต้องบอกอีกอย่างนึงนะฮะว่าตอนนี้หมอเนี่ยเขามีฉายาใหม่แล้วนั่นคือคุณหมอหุ่นแซบนะฮะเพราะพักหลังเนี่ยเขาขยันโชว์ซิกแพคบ่อยมากนะฮะในไอจีของเขานะครับที่บอกว่าหมอแซบก็คือนี่เลยเพราะหมอชอบโชว์ซิกแพคนี่ผมได้ข่าวมาว่าอันนี้ทีมงานเล่าให้ฟังเขาบอกว่าฤทธิ์เนี่ยนะฮะปั๊มกล้ามหนักเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะไปถ่ายปกนิตยสารฉบับหนึ่งแต่ปรากฏว่านิตยสารปิดตัวลงแล้วหมอฤทธิ์ก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนนี้เป็นห่วงหมอฤทธิ์แล้วนะอุตส่าห์ปั๊มกล้ามซิกแพคเนี่ยประสบความสำเร็จเรื่องการเรียนแล้วแต่ลงปกไม่ทันนะไม่ทันก็ปิดตัวไปก่อนเอาจริงจริงไม่รู้เอาเราฟังจากปากฤทธิ์หน่อยดีกว่าครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าคือฤทธิ์เนี่ยไม่ได้ผ่านงานแสดงเนี่ยมานานมากแล้วครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ตัดสินใจรับเล่นเรื่องนี้นะครับแล้วก็มาเหมือนแบบรื้อฟื้นความรู้เดิมๆที่เคยเล่นมาเมื่อนานมาแล้วประมาณ 4-5 ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องล่ะครับก็จะมีความตรงข้ามกับตัวจริงนิดนึงก็คือจะเป็นคนขี้อายนะครับคือเหมือนกับว่าอยู่กับเพื่อนก็ปกติแหละแต่พอเจอหน้าผู้หญิงปุ๊บจะเป็นคนขี้อายพูดไม่ออกมีอาการอึกอักผิดปกติทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะค่อนข้างแตกต่างจากชีวิตจริงที่ความอายเนี่ยไม่ค่อยมี ปรับตัวกับการทำงานยังไงบ้างนะครับจริงๆก็คือเป็นในเรื่องของระบบมากกว่าก็คือที่ผ่านมาฤทธิ์จะชินกับระบบของโรงพยาบาลเดิมของฤทธิ์แล้วพอมาย้ายมาอยู่ที่ใหม่ก็ต้องปรับระบบใหม่ซึ่งก็เป็นธรรมดาที่เราจะต้องเป็นคนปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะเข้ากับสถานที่ใหม่ที่เราไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเพราะว่ามันอะไรที่มันไม่คุ้นชินมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องใช้เวลาให้มันคุ้นชินแล้วก็เหมือนกับว่าเริ่มต้นใหม่กับที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอีกไม่นานก็คงจะชินกับสถานที่ชินกับระบบชินกับเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยเองจริงๆอ่ะฤทธิ์น่ะมีแพลนที่จะต้องถ่ายหนังสือ Men Health เดือนกันยายนแต่ว่าปรากฏว่าคือพอฤทธิ์ปิดเทอมมาปุ๊บเนี่ยหนังสือเขาปิดตัวก่อนฤทธิ์ก็เลยอ้าวนี่เล่นมาฟรีเหรอเนี่ย นี่อุตส่าห์แบบไปเข้าฟิตเนสหลังจากลาวเสร็จไอ้ตัวคนไข้เสร็จก็ไปฟิตเนสอะไรเงี้ยก็เลยว่าอ้าวเล่นมาฟรีก็เลยวันนี้ไปว่ายน้ําก็ถ่ายรูปหน่อยละกันวันนี้ไปเที่ยวทะเลก็ถ่ายรูปหน่อยละกันอะไรเงี้ยก็ฟิตมาแล้วอย่างนี้ก็มันรีบว่าคือคนที่เข้าฟิตเนสทุกคนน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจกันนะหมายความว่าคือเราอุตส่าห์ทํามันออกมาให้ได้แบบนี้อย่างเงี้ยเราก็ต้องภูมิใจในสิ่งที่เราได้รับมาอะไรเงี้ยก็พอภูมิใจแล้วก็อยากให้คนอื่นได้เห็นบ้างเอ้ยว่าเรามีแล้วนะอะไรอย่างงี้เฉยแอบเขินมั้ยมันก็มีบ้างเพราะว่าแบบบางทีเราก็เข้าแท็กรูปมาใช่มั้ยแล้วก็กดเข้าไปดูอะไรเงี้ยปกติก็จะเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยแท็กเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆเนี่ยพอกดเข้าไปดูเนี่ยมันจะเป็นแบบว่ารวมรูปผู้ชายถอดเสื้อรวมรูปอย่างเงี้ยอย่างงี้อะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยเราไปอยู่ใน
แคตตากรีนี้แล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยก็มีเขินๆบ้างครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับสรุปแล้วเรื่องจริงเรื่องจริงเล่นมาฟรีอ่ะเล่นมาฟรีก็ไม่รู้ทำยังไงไม่รู้จะไปโชว์ไหนไอจีตัวเองเลยกันอย่างน้อยก็ถือว่าให้คนอื่นได้ดูแล้วกันนี่กำลังกระซิบทีมงานว่าเผื่อไปทำเป็นแบบว่าแฟชั่นวิดีโอให้รายการMen & Mouseติดต่อลิศไปนะถ่ายแฟชั่นถอดเสื้อซิกแพคงานแล้วพี่เป้ก็จ่ายค่าตัวหมอลิศเองเลยไม่จ่ายสิดิวฟรีสิ ไม่งั้นก็ไปลง IG ก็ฟรีก็ลงรายการเราดีกว่าเป็นงานฟรีแบบให้แฟนคลับเขาได้เข้าถึงมากขึ้นให้ได้เห็นเหมือนในอุตสาห์ทำมาแล้วปั๊มมาแล้วไม่จะได้ไม่เสียฟรีหน่อยนะฮะโอ้แต่เก่งจริงนะคนนี้นะยอมรับเนาะงานก็ดีเรียนก็ดีทำงานโอ้ได้เขาแบ่งเวลายังไงอ่ะถ้าผมได้สมองเขานิดนึงจะดีมากเลยนะเขาเป็นคุณหมอต้องให้เขาหน่อยแล้วกันผมว่าคุณหมาอ่ะก็อย่าลืมติดตามทางช่องของเรานี่แหละครับผมเพราะว่ามาเล่นกับทางช่องของเราJBM 25เร็วๆนี้กับโปรดส่งใครมารักฉันทีนั่นเองครับครับผมนะฮะมาที่ข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวนางร้ายอย่างคุณใหม่สุคนธวานั่นเองนะฮะหลังจากที่เปิดตัวคบแฟนหนุ่มนะฮะนั่นก็คือดีเจต้นสรพงษ์นั่นเองนะครับมันล่าสุดนะครับคุณใหม่เนี่ยก็ได้ลงภาพพร้อมโมเมนต์ว่าก็เหมือนกำลังจะมีข่าวดีนะครับหลายๆคนก็สงสัยว่าเฮ้ยคุณใหม่กำลังจะแต่งงานกับดีเจต้นหรือเปล่าภาพที่ว่าคือภาพนี้แหละครับไปที่ว่าการอำเภอนะฮะแล้วก็ไปในช่องที่เขาเขียนว่าอะไรเนี่ยจดทะเบียนหย่าก็ไม่รถมาช่องเดียวกันไงจดทะเบียนสมรสแล้วก็หย่าแล้วก็ไอ้นี่ด้วยอะไรนะไอ้ที่ทำบัตรประชาชนอ่ะมันอยู่ในช่องเดียวกันไอ้เราก็สงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรไปอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยไปดูในแคปชั่นเขียนว่าที่ว่าอะไรนะที่ว่าการที่ว่าการอำเภอแฮชแท็กวันดีๆเพราะฉะนั้นคำว่าวันดีๆเราก็เลยสงสัยว่าอ้าวจดทะเบียนนี่มันเป็นวันดีๆของเขาสองคนวันดีๆหลายๆคนก็บอกว่ามันคือวันจดทะเบียนสมรสคือวันแต่งงานแน่นอนแสดงว่ายังไม่ได้แต่งแต่ว่าจดกันก่อนเขาคิดกันอย่างนี้จริงไม่จริงถามจากปากทั้งคู่เลยครับครับคนก็เข้าใจผิดไปเยอะทีนี้ก็เลยต้องออกมาพูดว่าแบบไม่ใช่ว่าเป็นการแอบจดทะเบียนหรือว่าย่องเงียบเป็นเรื่องของการที่จะเข้าใจแบบนั้นเป็นเรื่องของการที่เขาเนี่ยบัตรประชาชนหายใช่แล้วก็เลยมาทำแบบประชาชนใหม่ที่บ้านเกิดเขาแล้วก็บวกกับการที่แบบเมื่อวานนี้มีเมื่อวานนี้คุณพ่อคุณแม่คนนัดทานข้าวก็เลยนัดทานข้าวกันแต่ถามว่าไอ้คำว่าแฮชแท็กวันดีๆคืออะไรก็เป็นวันดีๆที่เราได้มาคุยแพลนหลายๆอย่างกับพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวเขาซึ่งแพลนในที่นี้เนี่ยก็ยังขออุบไว้ก่อนละกันแต่ว่าก็เป็นเรื่องเราดีๆแล้ววันดีๆอย่างที่เราเอ่ยเป็นนัยยะสำคัญนั่นแหละค่ะถ้าคุยปีนี้ก็คงเร็วๆนี้ล่ะค่ะถ้าคุยปีนี้นะก็คงเร็วๆนี้แต่ว่ายังไม่สามารถบอกวันหรือว่าเดือนหรืออะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าก็คงเป็นเรื่องดีๆแน่นอนแล้ววันดีๆแน่นอนไม่อย่างนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็คงไม่นัดมาคุยหรือว่าทานข้าวกันกลัวการแต่งงานไม่ได้ห่วงความโสดห่วงความโสดนี่จะแปลอีกความหมายว่าเราแบบดูกักดูแบบว่าเดี๋ยวกลัวเสียเรตติ้งกลัวแบบในเรื่องของการแต่งงานมากกว่าเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันมาที่ผ่านมาของใหม่มันเป็นยังไงเอ่ยคนไหนเอ่ยทีไรเป็นอันทั้งจบทุกคนก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่เอากลัวเรามีความรู้สึกว่าอย่าเลยเดี๋ยวเป็นแบบเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความรู้สึกว่ากังวลเล็กน้อยบ้างต้นก็ค่อนข้างซีเรียสตีกันเลยมั้ยแต่เขาเองเขาจะรู้สึกว่าใจเย็นน้องเดี๋ยวพี่คุมเรื่องนี้เองใจเย็นไม่ต้องรีบอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าอายุเยอะแล้วแล้วก็ถ้าถามว่าจริงๆแล้วตามหลักมนุษย์ที่จะมีบทมีลูกกันมีวางแผนถ้าเกิดอายุเยอะไปกว่านี้มันก็จะอาจจะไม่ดีเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ถึงเวลาที่เหมาะสมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องอยู่ที่เขาเอาเป็นว่าเรื่องทั้งหมดก็คืออาจจะแบบขออนุญาตโทษตัวเองก็แล้วกันที่อาจจะลงได้ไม่ได้เคลียร์อะไรขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องลงเคลียร์ขนาดนั้นเพราะว่าเรารู้จุดประสงค์ของเราว่าวันดีๆของเราคือการทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเขาและเป็นวันดีๆที่ได้คุยในเรื่องแผนในอนาคตซึ่งตรงนี้ขออุบเอาไว้ก่อนมันเป็นวันดีสำหรับครอบครัวเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากกับสิ่งที่สนใจใส่ใจแล้วก็อยากให้ใหม่ได้แบบเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากนะคะถ้าสมมติมันมีวันดีจริงๆจะประกาศเลยค่ะแต่งงานแล้วจ้าจะไม่เห็นกำกวมนะคะใช่ถ้าจดทะเบียนหรือไปย่องเราก็จะชูให้เห็นเลยว่าเฮ้ยเนี่ยเรามาจดทะเบียนสมรสนะก็ชัดเจนนะฮะอันถือว่าเป็นตั้งแต่มีประเด็นนี้มานะครับช่องของเรานะฮะรายการของเรานี่สัมภาษณ์เป็นที่แรกเลยนะ oh. ได้ก่อนเพื่อนเลยนะสรุปแล้วก็คือเป็นแค่วันดีๆในช่วงเวลาที่อยู่เดียวกับครอบครัวแล้วก็สรุปแล้วไปทำแค่บัตรประชาชนครับ อันที่เราคิดไปนั่นก็อ้าย ไม่ถูกต้องเลย
ีหลังเราลองไปบ้างไหมถ่ายแบบไปทำไมอ่ะเราไปด้วยกัน2คนอ่ะวันดีๆของเราจดทะเบียนอย่างเงี้ยแต่นั้นเราสำหรับประชาชนนะของเราจดทะเบียนจดทะเบียนเลยโอ้ยใช่ไหมน่ะเอาไปดูท็อปปิกครับครับเรื่องอะไรที่เป็นความสุขบนความทุกข์ของตัวเองครับมีอะไรมาเพิ่มเติมไหมการกินนี่แหละค่ะยิ่งกินยิ่งมีความสุขพอกินเสร็จอ้วนไงคะความทุกข์ก็เกิดแล้วดูคุณมีไอคอนของกินเต็มเลยของกินเยอะมากทุกอย่างที่เป็นของกินอะพิมพ์มาหมดเลยอันต่อไปได้เดินทางไปประกวดร้องเพลงตื่นตีสี่นั่งรถจนตุ๊สชาเดินทางนานนานไม่ชอบแต่รู้สึกมีความสุขที่ได้ไปคือได้เดินตามความฝันไงแต่ระหว่างทางที่ไปมันเป็นความทุกข์อยู่ยางแตกพอดีอันนี้อะไรให้เขากลับไปคบกับคนที่เหมาะสมกับเขาความสุขของเขาถึงแม้จะไม่มีเราอยู่ก็ตามโอ้ยอันนี้จริงพี่เป้อะไรว่าสิให้แฟนยืมตังค์จะทวงก็กลัวมันจะเลิกให้แฟนยืมตังค์ตอนให้แฟนยืมก็มีความสุขอยู่นะแต่พอจะทวงเอาดิทวงดิเลิกนะเลิกนะอดนะน่าสงสารเนาะอย่างนี้จริงๆแล้วเป็นแฟนกันพูดกันตรงๆได้ถ้าเกิดว่าทวงตังค์แล้วไม่คืนเลิกเถอะแต่จริงถ้าเป็นผมยอมเลิกนะถ้ามันไม่คืนหมายถึงว่าเราเอาตังค์มันมาแล้วใช่ไหมเอาตังค์มาแล้วเลิกเลยเพราะว่าไม่มีครั้งที่สองอันนี้น่ากลัวมากเอาล่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามากันที่เรื่องของพัชรา8ล้านโอ้โหคุณแม่อ้ําไม่รู้ว่าพัชรา8ล้านเขาว่ากันอย่างนี้อะไรล่ะสักครู่เดียวครับไม่ใช่เลยแม่หนักเมายังอยู่ด้วยกันกับเมทแอนด์เมาส์นะครับย้ำว่าเดี๋ยวช่วงหน้านู้นนะครับเราจะได้เจอกับน้องดิวจะมาร้องเพลงให้เราฟังกันสดๆด้วยนะกับซิงเกิลใหม่ของเขานั่นเองครับแต่ตอนนี้มาถึงเรื่องของพัชรา8ล้านหน่อยพัชราคืออะไรรู้ป่ะพัชราคุณแม่อ้ําคุณแม่อ้ําพัชราภานี่แหละแอบเรียกว่าพัชรา8ล้าน8ล้านนี่คือเงินเก็บในบัญชีของเขาโอ้ยบ้าเหรอระดับเขานี่มันเท่าไหร่แล้วล่ะโอ้ยนะอ่ะพูดถึงคุณอ้ําเนี่ยคุณนึกถึงอะไรถึงความเป็นซุปตาเนาะซุปตาตัวแม่ของประเทศไทยเราจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางตัวเรื่องของนิสัยเรื่องของความใจบุญความช่วยเหลือน้องหมาเนี่ยถ้าใคร follow IG ของคุณแม่อ้ําเนี่ยนะฮะจะเห็นเลยว่าช่วยตามหาน้องหมานะฮะช่วยรับบริจาคน้องหมาที่เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างงี้เยอะแยะมากมายเลยครับเป็นความน่ารักนะฮะใครๆก็ชื่นชอบผลงานทางการแสดงก็ดีตลอดเวลาแม้ถึงว่ามีคลื่นรูปใหม่ขึ้นมานะแม่อ้ําก็ยังคงเป็นซุปตาเบอร์1ตลอดเวลาแต่8ล้านเนี่ยคืออะไรผมรอนานมากไปดูภาพนี้8ล้านมาจากภาพนี้เรื่องของเรื่องคือล่าสุดที่คุณอ้ําพัชราภาของเรานะครับยอด follow IG นะทะลุไปที่8ล้าน follower แล้วโอ้โหเห็นตัวเลขมั้ย 8M เห็นมั้ย 8M follower นี่โอ้โหดีงามมั้ยถ้าเราเข้าไปดูใน IG ของอ้ําจริงๆเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นคนตัวท็อปตัวนึงเลยนะฮะนี่คือเบอร์1ของประเทศไทยที่อยู่ที่8ล้านแล้วแล้วก็สไตล์การลงภาพของคุณอ้ําเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบธรรมดามากนะคือไม่แต่งอะไรเลยไม่แต่งภาพลงหน้าสดภาพเวลาคอมโพสต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเฉยๆอ่ะมันไม่ได้แบบมีมุมสวยงามอะไรมากมายถ้าพี่อ้ําถ่ายเองถ้าสังเกตดีๆนะฮะจะมีภาพเบลอๆด้วยแม่อ้ําลืมโฟกัสนะนางถ่ายเลยแม่นางก็ลงไปอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าไลฟ์สไตล์ของนางน่ารักไงคนก็เลยตามแล้วก็ด้วยความชื่นชมเนาะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าในประเทศไทยที่มียอดฟอลโลเวอร์ที่สูงสุดนะฮะนั่นคือ8ล้านก็ไม่แปลกใจนะฮะครับของเราเท่าไหร่ละของผมเหรอครับตอนนี้2,000ถึงยัง500ยังถึงเลยผมว่าเอาง่ายๆรูปที่ลงไปเยอะกว่ายอดฟอลโลผมเองเอาตามพี่อ้ําแล้วตามพวกเราบ้างก็ได้นะฮะของคุณอะไรของผมปั๊มย่อยครับ P A L M Y O I I ครับขอพี่เป้นะครับดีกล้องซูมมาก่อน D J P A E เดี๋ยวไปดูหน่อยว่าพูดไปปุ๊บเนี่ยจะขึ้นอีกสักกี่คนขอสัก20คนก็พอใจเขาต้อง8ล้านโอ้ my god เนาะทะลุมากนะความน่ารักกันนะเอามาที่ข่าวต่อไปดีกว่านะฮะเป็นข่าวของหนุ่มท็อปบิ๊กแบงนะครับก็ซึ่งมีรายงานว่านะฮะท็อปนะครับไอดอลหนุ่มจากวงบิ๊กแบงนะฮะถูกสำนักงานตำรวจกรุงโซครับตั้งข้อหาใช้กัญชาโดยมีการเปิดเผยว่า
ผลตรวจนี้เป็นผลตรวจจากการเก็บตัวอย่างเส้นผมนะครับเมื่อเดือนตุลาคม2559นะครับก่อนเข้ากรมรับใช้ชาติในช่วงต้นปีครับ2560นั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะได้ยื่นเรื่องนี้ให้กับอัยการครับเนื่องจากการใช้กัญชาเนี่ยผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้ครับเป็นเวลากว่า3เดือน27วันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ฮะที่ท็อปบิ๊กแบงเนี่ยเข้ากรมไปถือว่าเป็นโมฆะนั่นเองก็คือเข้าไปเนี่ย3เดือน27วันในโมฆะแล้วใช่แล้วฮะฉะนั้นนะฮะเขาจะต้องเข้ากรมใหม่นะครับเป็นระยะเวลา1ปี9เดือนนั่นเองครับตำรวจบอกว่าอย่างนี้ครับในข้อที่41ของกฎการจัดการตำรวจเกณฑ์เนี่ยนะครับเอาไว้ไว้อย่างนี้นะครับทหารตำรวจสามารถที่จะถูกไล่ออกถ้าหากเขาไม่เหมาะที่จะปฏิบัติหน้าที่เราจะยื่นคำสั่งให้เขาออกจากหน่วยงานเร็วๆนี้นั่นเองนะฮะหลังจากนี้เนี่ยฮะท็อปเองเขาบอกว่าได้รับคำสั่งนะฮะให้ออกจากกรมตำรวจแล้วนะครับครับผมเขาจะต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนแล้วก็พิจารณาคดีความถ้าหากการพิจารณาคดีเนี่ยที่สิ้นสุดลงนะครับนอกเหนือจะมีการตัดสินจำคุกนะฮะเขาจะต้องเข้ากรมใหม่อีกครั้งด้วยนะครับครับเขาบอกว่าคุณจะไม่ได้รับการยอมรับให้กลับไปหน่วยงานที่คุณออกมาเว้นเสียแต่ว่ามีเหตุซึ่งเห็นชอบด้วยกฎหมายตอนนี้การเกณฑ์ทหารของเขาในฐานะตำรวจได้สิ้นสุดลงแล้วคือเอาง่ายๆนะก็คือถ้าเกิดว่าพิจารณาคดีความแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีความผิดจริงครับก็เดี๋ยวก็ว่ากันตามกฎหมายแต่ถ้าไม่ผิดก็ต้องกลับเข้ากรมใหม่การกลับเข้ากรมใหม่ก็ต้องเริ่มนับ1วันที่1ใหม่ครับผมของเก่าที่เข้ามาแล้วไม่เกี่ยว4เดือนที่เข้าไปจบเลยทางต้นสังกัดนะฮะทาง YG เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาค่อนข้างจะหนักใจเหมือนกันกับเรื่องนี้เพราะว่าโหมันเสียเวลาของการทำงานของเขาไงแล้วก็เสียชื่อเสียงที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ4เดือนถูกป่ะแล้วหลังจากนี้คดีความอีกจะยังไงแล้วตัดสินจะออกมายังไงอีกก็ต้องรอฟังผลกันนะเดี๋ยวตามข่าวกันเรื่อยๆนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนของ Big Bang นะครับครับผมนะฮะมาที่คลิปต่อไปต้องบอกว่าเป็นคลิปดีกว่าเป็นความน่ารักของพี่น้องคู่นี้นะฮะคือคุณคริสหอวังแล้วก็คุณพลอยหอวังนั่นเองคู่นี้เวลาอยู่ด้วยกันงงงงงงงนะพอดีว่ามันมีคลิปนึงนะฮะคุณพลอยเนี่ยอยากได้อะไรนะ power bank ที่เป็นม้ายูนิคอร์นอ่ะเขาเรียกอะไรโพนี่ป่ะโพนี่โพนี่สีชมพูไปขอพี่ขอคุณคิดขอนะขอนะคุณคิดไม่ให้ไม่ให้ขอหลายรอบไหมขอหลายรอบแต่สุดท้ายไม่รู้ว่าให้หรือเปล่านะฮะก็ต้องไปดูคลิปเลยครับไหนดูซิอันนี้เหมาะกับพลอยไม่เหมาะกับพี่คริสเว้ยจริงๆขอได้ป่ะขอได้ป่ะขอได้ป่ะขอได้เปล่าไม่ให้ไงขอได้เปล่าขอแล้ววันเนี้ยได้ไหมรถทำไมขอได้ไหมอันนี้ขอได้ไหมไม่ได้ขอได้ไหมพลอยถ้ารถกลับไปที่รถแล้วหนูไม่เอาใส่รถขอได้ไหมพี่นาดาขอพี่คริสให้หน่อยสิเออคริสให้น้องไปเถอะมึงอย่างกมากพอยังเล่นอีกเหรอทำงี้ถ้ามึงไม่ให้น้องให้ดีน่าได้ไหมอุ้ยคริสขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหมให้จริงเหรอสรุปสี่ทีสี่ทีก่อนจะให้นี่เหงนคอไปหนึ่งทีโอ้ยเหนื่อยกับไอ้น้องคนนี้เหลือเกินแล้วก็ได้มาแล้วมีเบื่อหน้าหนีด้วยเออไปก็ไปเออคุณรำคาญแล้วสุดท้ายโอ้คุณได้เนาะโอ้คิดตื้อเนี่ยของโลกจริงนะเออแต่จริงเขาแบงค์น่ารักมากเลยนะเดี๋ยววันหลังพี่เป้จะตื้อขออะไรบางอย่างจากฟ้าถูกไหมผมจะไม่พกอะไรติดตัวพี่เป้เลยจะถ่ายคลิปขอตื้อไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าน่ารักเอามาฝากมันมีอีกอันนี้เป็นภาพใช่ไหมครับตอนนี้ผมมีเสียงเอาเสียงมาฝากดีกว่านะฮะเรื่องราวของน้องเจ้านายครับผมคุณรู้ไหมว่าน้องเจ้านายกำลังจะเป็นนักร้องแล้วเขาจะมีซิงเกิลของตัวเองแล้วหรอครับชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าอะไรนะคนละชั้นโอ้โหเอาไปดูเลยดีกว่าไปเรียกว่าไปฟังคือภาพนี้ใน IG ของพี่เจลงไว้ครับอ่ะขอฟังหน่อยนะฮะเป็นเสียงร้องของน้องนายด้วยเอ้ยไม่ใช่เจ้านายถ้าน้องนายได้กี่คนเลยน้องนายลูกพี่หมูครับอ้าวจบแล้วเหรอเอาใหม่ขออีกนิดนึงน้องเขาหายใจเลยวนก่อนให้มันวนลูปก่อนไม่น่าเชื่อร้องเพลงดีอ่ะมีความ R&B เออ9มิถุนายนนะใน IG เขาว่ากันอย่างนั้นแล้วคงจะได้เห็นเต็มๆกันนะฮะไอ้มง MV แล้วก็เพลงคงปล่อยมาเขาบอกว่าเพลงนี้ได้รูม39มาช่วยร้องไกด์แล้วก็ทำเพลงให้นะครับครับสาวๆเหล่ามโนสภัยทั้งหลายเตรียมตัวให้ดีอีกไม่กี่วันวันที่เท่าไหร่6 7 8 9อีกไม่3วันวันนี้วันที่6แล้วครับ6แล้วสิทำไมยังเป็น5อยู่เลยวะเอา5เหรอ
อ่ะไม่ใครก็ใครผิดเอาเป็นว่าวันที่9ล่ะซิงเกิลเต็มวันนี้วัน6อ่ะ6ก็6นี่อ่ะชอบแย้งผมแล้วผมก็ตกใจว่าผมผิดเหรอแล้วก็คนที่แย้งนี่ผิดตลอดด้วยอะไรตู่ๆก็ไม่แย้งหรอกเอาล่ะลองติดตามให้ดีกันแล้วกันเนาะครับผมวันนี้เรามีตัวอย่างของละครคนมาฝากด้วยครับผมซึ่งตอนนี้เรื่องราวกำลังเข้มข้นมากใช่แล้ววันนี้จะได้ดูกันแน่นอนนะฮะตอน 20:20 นะไปดูตัวอย่างกันนิดนึงครับครับพวกนี้ไม่เคยอยู่โมไหนมาก่อนฉันว่ามันไม่น่าจะจริงเพราะเด็กเซตนี้เพิ่งมีคนเอามาเสนอใช่ไหมเขาชื่อทิวลิปพี่ทำหนีทำไมวะแล้วพี่จะให้ผมสู้หน้าคุณแก้วเขายังไงพี่ไปทำกับแม่เขาแบบนั้นอ่ะสิวาเนี่ยเขาจะต้องขึ้นมาบริหารช่องแทนฉันทราบเรื่องที่กองเราโดนแล้วครับหรือยังครับโอ้ไม่รู้จักเลยสิวาก็เห็นว่าแม่เจอตอนนี้แม่สู้คนเดียวกับพวกมันไม่ไหวสิวาต้องช่วยแม่ผมจะพยายามนะครับแม่ฉันว่าเธอน่าจะรู้นะว่าเวลานี้นี่ควรออกมาให้สัมภาษณ์สื่อแต่ผมไม่คิดแบบนั้นนะครับคุณดึงที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฉันเบื่อที่จะพูดเรื่องนี้เต็มแก่แล้วนะก็เพราะว่าคุณเนี่ยเพิ่งจะมีปัญหาคุณบรรณาเนี่ยครับนี่ไงซับขึ้นเรื่อยๆนะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดุดันขึ้นเรื่อยๆนะฮะฝากติดตามด้วยกันละกันกับละครคนนะครับทางช่องของเราจีเอ็ม25ย้ำว่า 20:20 ครับผมนะครับอ่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพร้อมกับเรื่องราวของมีความสุขบนความทุกข์ของตัวเองเพลงจะออกมาเป็นยังไงเนาะน้องดิวจะมาร้องสดๆให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวกลับมาครับครับเกิดใครลองถามในใจฉันฉันได้อะไรทำให้เธอยังไงก็ไม่เคยได้ใจเธอและหากจะถามว่าเหนื่อยไหมฉันรับว่าเหนื่อยและจะหยุดรักไหมก็พูดได้เลยไม่มีทางได้ใกล้เธอได้เฝ้ามองฉันก็มีความสุขแม้รู้ดีไม่ได้อยู่ในใจเธอให้ทำยังไงรักและใจให้เปลี่ยนยังไงรักของฉันไม่มีที่ไปอยู่กับเธอทั้งใจต่อให้ไม่มีความหวังเลยจะทำยังไงแม้บางทีต้องเจ็บในใจอย่างน้อยยังได้เดินข้างกายก็พอใจที่มีความสุขอยู่บนความทุกข์ตัวเองต่อไปทุกค่ำคืนสร้างภาพในใจเธอสบตาของฉันแล้วก็บอกรักให้ฟังตื่นมาก็พบกับเรื่องจริงเหมือนทุกวันแค่เพื่อนที่ดีเท่านั้นที่ฉันจะเป็นได้จริงๆได้ใกล้เธอได้เฝ้ามองฉันก็มีความสุขแม้รู้ดีไม่ได้อยู่ในใจเธอให้ทำยังไงรักแล้วใจเปลี่ยนยังไงรักของ
ของฉันไม่มีที่ไปอยู่กับเธอทั้งใจต่อให้ไม่มีความหวังเลยจะทำยังไงแม้บางทีต้องเจ็บในใจอย่างน้อยยังได้เดินข้างกายก็พอใจที่มีความสุขอยู่บนความทุกข์ตัวเองต่อไปใจเปลี่ยนยังไงเมื่อรักของฉันไม่มีที่ไปอยู่กับเธอทั้งใจต่อให้ไม่มีความหวังเลยทำยังไงแม้บางทีต้องเจ็บในใจอย่างน้อยยังได้เดินข้างกายก็พอใจที่มีความสุขอยู่บนความทุกข์ตัวเองต่อไปต่อไปโอ้ยโอ้ยพร้อมมากพร้อมมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเชิญดูทางนี้ด้วยครับโอ้โหขอบคุณนักดนตรีด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้โหเอาซะจนน้ำตาจะไหลตาดู MV ไปเหมือนประสบการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นจริงเหรอแบบ MV เลยเหรอครับคุณก็มีแบบนี้เหรอผมมีแอบรักแต่ของผมอ่ะเขาไปเหมือนแบบอันนี้เขาไปรักเพศเดียวกันใช่ไหมครับผมแต่ของผมก็เหมือนแบบปกติปกติทั่วไปโอ้โหแต่เมื่อกี้นี่เราดูการร้องสดๆของดิวมันเหมือนแบบอินไปกับเนื้อเพลงแล้วก็ถ่ายทอดออกมาแต่ละคำมีความหมายไปหมดเลยโอ้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็ทุกครั้งที่ร้องมันก็ต้องคิดตามเรื่องในเพลงครับมันก็เป็นฟิลนักดนตรีเล่นมามันอารมณ์มันส่งฟิลได้เลยครับเอาจริงๆมันใช่เรื่องจริงของคุณหรือเปล่าครับMV นี้เนี่ยไม่ใช่ MV ไม่ใช่เรื่องจริงของผมครับแล้วเพลงล่ะครับแล้วเพลงเนี่ยมีประสบการณ์บางส่วนครับผมประสบการณ์บางส่วนคืออะไรมันเป็นยังไงเป็นความเป็นความสุขบนความทุกข์ของตัวเองยังไงใช่เราคือต้องบอกเท้าความก่อนว่าเพลงนี้เนี่ยคือแต่งมาเขาก็จะหา reference มาจากเรานั่นแหละมีเรื่องอะไรที่แบบว่าอยากจะพูดหมายจะสื่อสารไหมนั่งคุยกับเราครับผมถามเรื่องความรักเป็นยังไงความรักของผมผมจะส่วนมากจะแอบรักซะส่วนใหญ่คือชอบแอบรักชาวบ้านถูกต้องครับแฮปปี้มีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วเหรอครับไม่ครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีความสุขหรอกแต่ว่าเรารู้ว่าเรายังไงก็ไม่ได้เขามาครอบครองอยู่แล้วแต่ว่าเสร็จแล้วมองสูงหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นฟิลที่แบบว่าอย่างน้อยเราได้อยู่ข้างๆเขาได้เป็นเพื่อนเขาไปทุกๆวันอย่างนี้แล้วอยู่ด้วยกันฟิลแบบเนี้ยคอยดูแลเขาไปเรื่อยๆแค่นี้ก็พอแล้วเหรอมันมีความสุขมากกว่าการครอบครองนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเป็นมากกว่านั้นน่ะอนาคตต่อไปจะดีหรือเปล่าเราไม่รู้ลองครอบครองดูก่อนอันนี้เป็นเซนส์ลองครอบครองดูบางทีก่อนจะครอบครองเขาหนีไปเลยก็จริงๆแย่เข้าไปใหญ่อันนี้ความหมายมันคือต้องเป็นการแอบรักพี่เอาง่ายๆถ้าแอบรักเพื่อนน่ะคือประเด็นการบอกไม่บอกอ่ะมันคาบเกี่ยวการเสียเพื่อนการไม่เสียเพื่อนถูกไหมถ้าบอกถ้าโอเคก็โอเคไงแต่ถ้าบอกแล้วไม่โอเคไปเลยนะไปเลยแล้วเพื่อนก็แบบโอ้โหมองหน้าไม่ติดเนาะใช่ฮะใครอ่ะคนนั้นอ่ะใครอ่ะสักคนหนึ่งในชีวิตนี้มันต้องมีสักหนึ่งคนครับผมเกือบหลุดปากแล้วเมื่อกี้เรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วใช่ไหมครับฮะตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยครับผมอ๋อแล้วตั้งแต่ทำงานมามีแอบรักใครอีกไหมทำงานส่วนใหญ่จะแบบแอบปลื้มปะปลายมากกว่าผมแบบไม่ได้จริงจังอย่างเงี้ยแบบพยายามหาไงเพราะเรายังไม่ค่อยมีข่าวเรื่องดิวเพราะปกติเวลาทำงานเนี่ยผมทำงานเสร็จผมกลับบ้านคนที่จะมาผมจะไปแบบมีเจอกันหน่อยน้อยมากครับแล้วก็ด้วยความที่แบบทำงานแล้วคุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องบ้าครับผมรู้เรื่องสิผมว่าคนพูดจารู้เรื่องกว่าผมเยอะเอาจริงครับผมรู้เรื่องสิเอาจริงอันนี้ผมรู้ตัวนะถ้าเกิดแบบลองคุยด้วยจริงๆนะเพราะว่าผมเป็นคนค่อนข้างประหลาดเป็นเขาเรียกว่ามีโรคส่วนตัวสูงนิดนึงด้วยล่ะเนี่ยโชคดีมากนะเขาให้เกียรตินะวันนี้นะไม่งั้นเขาไม่คุยกับเรานะไม่งั้นร้องเพลงเสร็จปุ๊บเขาเดินกลับเลยนะปกติคุยกับพ่อม่านคุยกับพ่ออันนี้หนักแล้วครับผมโอเคงั้นแสดงว่าที่ผ่านมาที่เราไม่ค่อยได้ยินข่าวคราวเรื่องความรักของดิวก็คือไม่มีจริงก็คือไม่มีครับเพราะว่าจริงๆก็คือทำงานแล้วก็จริงๆเราต้องดูแลครอบครัวด้วยแล้วผมก็รู้สึกอย่างนึงว่าไอ้คนมันจะไม่มีอ่ะมันก็จะไม่มีจริงๆพี่หรอแบบ
ถามว่าทำไมถึงไม่มีไม่รู้มันมีใครมั้ยพยายามแล้วยังเคยแบบลองทำสุดตัวยังก็ผมแต่ผมจะไม่ค่อยพยายามทำอะไรพวกนี้นั่นไงนิ่งผมจะปล่อยสายนิ่งไงลองเปลี่ยนเป็นสายเปดูอันนี้แล้วมันจะมาถูกป่ะพี่น้องครับพี่มี 5,000 มันมาแค่ตอนเปตอนไม่เปมันก็จะไม่มานะถ้าอย่างงี้นะผมจะเปลี่ยนชื่อนะธีรพันธ์ครับผมธีรพันธ์นะธีรพันธ์ครับผมให้ธีรพันธ์เลยครับแบ่งกันแค่พันเดียวก็ได้พันเดียวก็ไม่มาขอต้องเป็นธีรหมื่นได้มั้ยโอเคโอเคเรื่องของเพลงต่อดีกว่านะฮะเขาบอกว่าคุณดู MV นี้แล้วคุณอึ้งเลยทีเดียวคือตอนเล่นน่ะเราก็จะเล่นไปรู้สึกตามที่พุ่มกับบีหรือตามที่เรื่องในเพลงมันเกิดขึ้นแต่พอเวอร์ชั่นที่ตัดออกมาแล้วแล้วพอเราดูแล้วเนี่ยพอเราดูต่างๆนานาแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องเนี่ยเรารู้สึกแทนว่าไอ้คนคนนี้โอ้โหมันต้องรู้สึกแย่แล้วแบบยิ่งช็อตที่แบบเขาจูบกันน่ะแล้วเรามันแอบจุกนะมันจุกจริงๆพี่ยิ่งดูตรงนี้ก็แบบโอ้โหจุกมากเลยแสดงว่ามีความหลังประมาณนี้อยู่ไม่เคยมีไม่เคยมีแต่เราอินกับเพลงไงเหมือนไอ้ที่จุกเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นผู้ชายคนนั้นแล้วเราไปยืนอยู่ณจุดนั้นเลยใช่มั้ยเดินชนโต๊ะครับเหลี่ยมโต๊ะเข้าพุงพอดีจุกเลยโอ้ขอบคุณมากขอบคุณครับโปรดิวเซอร์ได้ใครทําครับเพลงนี้พี่ต้นสุวัชชัยครับอ๋อคุณเคยกันดีพี่ต้นสุวัชชัยพี่ต้นบูด็อกทำเพลงพี่นิวจิ๋วทำเพลงพี่ณศักดาธรโอ้โหอันนี้การันตีได้เลยว่าเพลงเพราะๆทั้งนั้นแต่ไม่กี่พอมากนะใช่เราฟังแล้วเราก็เคลิ้มตามนะต้องไปหาฟังให้ได้นะฮะตอนนี้ MV ก็มีแล้วเป็นไงแล้วมีแล้วฟีดแบ็กมาเป็นไงบ้างดีสำหรับผมอะผมถือว่าดีเลยเพราะว่าตอนนี้ปล่อย MV ไปประมาณอาทิตย์กว่าๆก็ยอดวิวโอ้โหสำหรับผมนะล้านกว่าดีใจแล้วผมดีใจผมดีใจเยอะละเยอะมากเลยแต่ยังอยากดูเพิ่มได้นะครับผมสามารถดูเพิ่มได้เลยยังไม่ดีใจแค่นี้นะครับผมไม่เพลงเพราะอย่างเงี้ยก็ฟังหลายรอบใช่ครับเปิดฟังวนได้ครับเอาละนะฮะฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยกับการกลับมาครั้งนี้ของดิวครับฝากเลยแล้วกันนะครับผมก็เพลงนี้ผมทำงานสำหรับตัวเพลงนี้จริงๆอ่ะเกือบ2 ปีเพราะว่าเราหาทุกอย่างว่าเราจะทำ MV แบบไหนเราจะร้องแบบไหนเพลงแบบไหนเหมาะกับเราแล้วก็เนื้อหามันเป็นยังไงที่เราพูดแล้วเนี่ยมันจะเข้าปากเรามากที่สุดแล้วก็พอเนื้องานปล่อยออกมาปุ๊บเนี่ยผมไปอ่านใน YouTube หรือคอมเมนต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์ที่แบบที่เล่นท็อปิกกันเมื่อกี้ครับคุณอ่านด้วยตัวเองเลยใช่ครับอ่านด้วยตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเขาฟังแล้วอ่ะเขามีประสบการณ์ร่วมกับเพลงพอเขาฟังปุ๊บเขาแชร์เรื่องของเขาลงในเพลงลงใน MV แล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้ไม่ใช่เพลงของเรามันเป็นเพลงของทุกๆคนที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่มีความสุขบนความทุกข์ของตัวเองอยู่ถูกต้องถูกต้องโหอันนี้ขอบคุณแฟนเพลงขอบคุณคนฟังขอบคุณคนที่มีประสบการณ์ร่วมทุกๆคนมากๆเลยครับแล้ววันนี้ขอบคุณที่ดิวคุยกับเรารู้เรื่องด้วยครับขอบคุณที่ให้เกียรติคุยกับพวกเราที่ได้อุตส่าห์คุยกับเราด้วยนะ2ปีนะฮะกับความพยายามแล้วก็ตั้งใจจริงๆนะฮะกับการทำซิงเกิลเพลงนี้ผมเชื่อว่าคุ้มค่ากับการรอคอยนะกลับมาแล้วน่าฟังมากเพลงนี้ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าความสุขบนความทุกข์ของตัวเองมีความสุขบนความทุกข์มีด้วยมีเขามีด้วยมืดตกเขามีก็ไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ทำนานต้องครบถ้วนได้เลยวันนี้ขอบคุณมากครับดิวครับขอบคุณครับฝากไปตรงนี้ด้วยเช่นกันกับเพลงนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับเม้นท์ในเมาส์สวัสดีครับสวัสดีครับมีความสุขรักและใจให้เปลี่ยนยังไงรักของฉันไม่มีที่ไปอยู่กับเธอ